เงาใครเนี่ยตรงกับเราพอดีเลยแถมหัวล้านอีกต่างหากเนี่ยทำไมเราส่องลงไปในน้ำแล้วทำไมเขาจับเหมือนเราเป๊ะเลยอ่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาทำคลิปความเชื่อโบราณนะคะในวันลอยกระทงค่ะใช่ค่ะและน้องฟิวล่ะคะเคยได้ยินความเชื่อโบราณในวันลอยกระทงไหมเคยค่ะถ้ากระทงคว่ำจะเกิดเรื่องไม่ดีของพี่เลยนะถ้าเป็นรุ่นพี่ก็คือถ้าแบบว่าเรามาเป็นคู่อย่างนี้ใช่ไหมเราลอยไปด้วยกันปุ๊บถ้าเขาแยกจากกันก็คือแบบว่าเราจะไม่สมหวังเรื่องความรักอะไรแบบนี้เราจะไม่อยู่ด้วยกันอ๋องั้นเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อของวันลอยกระทงกันเลยดีกว่าค่ะค่ะไปเลยน้องฟิววันนี้วันลอยกระทงเราไปลอยกระทงกันดีกว่าค่ะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่จะปั่นพาไปลอยกระทงค่ะไปเลยลอยกระทงกันพี่ฟิวถึงแล้วเราลอยกระทงกันเถอะพี่ฟิววันนี้น้ำใสๆเนาะใช่น้องฟิวพี่เห็นว่ามันใสมากนะดูสิน้องฟิวอธิษฐานก่อนเอากระทงไปลอยกันเถอะค่ะน้องฟิวลอยกระทงกันเถอะค่ะน้องฟิวกระทงคว่ำทำไงดีโบราณเขาบอกว่าถ้ากระทงคว่ำอ่ะเราจะเจอเรื่องที่ไม่ดีจริงเหรอพี่ฟิล์มจริงสิน้องฟิวทำไงดีอ่ะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งงั้นเรากลับบ้านกันเถอะค่ะลอยกระทงเสร็จแล้วกลับบ้านกันไปปะพี่ฟิล์มเมื่อกี้พี่ฟิล์มพูดว่าถ้ากระทงคว่ำจะเกิดเรื่องไม่ดีมันจริงเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องฟิวแต่โบราณเขาบอกมาพี่ว่าเรารีบกลับบ้านเถอะค่ะป้าป้าป้ากลับบ้านกันน้องฟิวเป็นอะไรไหมเจ็บค่ะมามาเดี๋ยวพี่ช่วยโอ้ยฟิวค่อยๆลุกมีแผลไหมไม่มีค่ะอุ้ยเลอะหมดเลยพี่ฟิล์มน้องฟิวดูแล้วทำไมพวกเราเป็นอย่างนี้ทำไมน้องฟิวเมื่อกี้พวกเราไปลอยกระทงไงแล้วกระทงมันคว่ำอ๋อเราก็เลยเกิดเรื่องไม่ดีใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยปั่นจักรยานแล้วล้มข้างทางเลยโอ้เจ็บเจ็บพี่ก็เจ็บเหมือนกันเจ็บขาด้วยน้องฟิวจักรยานทับน้องฟิวเราไปลอยกระทงกันเถอะวันนี้ก็วันลอยกระทงแล้วด้วยใช่ค่ะน้องฟิวแล้วถ้าเราลอยกระทงเนี่ยแล้วเราอธิษฐานนะว่าอยากได้แฟนเราก็จะมีแฟนพี่ฟิล์มแต่ถ้าแม่รู้ล่ะตีพี่ฟิล์มเลยนะโหพี่อยู่มาขนาดนี้แล้วพี่ยังไม่มีใครมาจีบเลยแค่นี้กลัวทำไมแล้วพี่ฟิล์มเป็นสาวโสดใช่ไหมใช่พี่โสดไงต้องการแฟนอะไรอย่างนี้พี่ว่าเราไปลอยกระทงกันเถอะค่ะไปไปน้องฟิวปีนี้พี่จะมีแฟนแล้วดีใจด้วยนะคะพี่ฟิล์มเดี๋ยวน้องฟิวขออธิษฐานกันนะได้ค่ะขอให้น้องฟิวเรียนเก่งๆได้แก่สี่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยสาธุส่วนพี่นะขอให้พี่มีแฟนด้วยเถิดเกิดมา16ปีแล้วยังไม่มีเลยขอข้อเดียวเองเหรอข้อเดียวเหรอที่พี่ต้องการเอาวางไปวางไปวางก่อนน้องฟิวให้กระทงลอยก่อนบ๊ายบายลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยขอให้ได้แฟนขอให้น้องฟิวได้เกิดสี่ขอให้ฉลาดฉลาดนะคะขอให้มีแฟนที่ถึงพี่ฟิล์มเรื่องที่พี่ฟิล์มพูดเมื่อกี้มันเป็นจริงเหรอที่บอกว่าอธิษฐานแล้วเราจะได้แฟนก็โบราณเขาบอกมาอย่างเงี้ยถ้าเราอธิษฐานอะไรไปเราก็จะได้อย่างนั้นพี่ว่าเราเดินกลับบ้านเถอะไปน้องฟิวพี่ก็หวังนะว่าพรุ่งนี้พี่ไปโรงเรียนจะมีคนมาจีบพี่แล้วจะได้เป็นแฟนค่ะพามาหาด้วยนะจ้าน้องฟิวเรากระทงกันเถอะค่ะแต่พี่จะใส่เงินลงไปด้วยนะพี่ฟิวพี่ฟิวใส่เงินลงไปทำไมอ่ะก็โบราณเขาบอกว่าถ้าเราใส่เงินลงไปในกระทงเนี่ยแล้วเอาไปลอยใช่ไหมคะเราก็จะได้เงินได้ทองกลับมาเข้าใจแล้วค่ะมาลอยกระทงกันเรียบร้อยลอยไปเลยนะลอยลอยน้องฟิวพี่ได้ลอยกระทงแล้วสบายใจจังเลยกลับบ้านกันดีกว่าได้ค่ะไปมีความสุขได้ลอยกระทงโอ้น้องฟิวเงินใครอ่ะเยอะแยะเลยน้องฟิวก็ไม่รู้เหมือนกัน
หรือว่าที่พี่ใส่เงินไปในกระทงแล้วเขาบอกว่าจะได้เงินได้ทองกลับมาก็คืออันนี้น่าจะใช่ค่ะเฮ้ยคงไม่มีเจ้าของหรอกมั้งหันเอาไปเลยไหมเก็บเลยค่ะน้องฟิวน้องฟิวตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเก็บเอาไปซื้อขนมกันได้เยอะแยะเลยน้องฟิวความเชื่อที่เขาเชื่อกันเนี่ยเป็นจริงเหรอเนี่ยน่าจะใช่ค่ะโอ้ได้ทั้งหลายพันน่ะน้องฟิวพี่ว่าเราเดินกลับบ้านกันต่อเถอะเผื่อเจออีกค่ะไปนี่ได้เงินขนมแล้วน้องฟิวพี่ใส่เงินไปในกระทงแค่10-20บาทเองนะได้เงินกลับมาตั้งหลายพันแน่ดูสิน้องฟิวถ้าเราใส่ไปเยอะเนี่ยน่าจะได้เงินเป็นล้านเลยเนี่ยใช่ค่ะพี่ฟิล์มขนาดใส่ไปแค่10-20บาทยังได้ขนาดเนี้ยน้องฟิวเจออีกแล้วเก็บอ่ะน้องฟิวแบ่งกันขอด้วยค่ะตรงนู้นด้วยน้องฟิวโอ้เยอะมากเฮ้ยน้องฟิวดูดิเยอะเลยค่ะนี่น้องฟิวความเชื่อโบราณเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยจริงค่ะพี่ใส่ในกระทง20บาทดูได้กลับมาสิคุ้มมากคุ้มสุดๆใช่ค่ะโอ้น้องฟิวถึงวันลอยกระทงแล้ววันนี้ไปลอยกระทงกันได้ค่ะน้องฟิวรู้ไหมถ้าเราตัดเล็บเนี่ยลงไปในกระทงหรือว่าตัดผมเนี่ยใส่ลงไปในกระทงใช่ไหมเวลาเราเอาไปลอยเนี่ยก็จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราแล้วก็มีแต่ความดีเข้ามาในชีวิตอย่างนั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มใช่สิน้องฟิวมาเดี๋ยวพี่ตัดเล็บให้จัดไปพี่ฟิล์มถ้าน้องฟิวตัดเล็บเนี่ยก็จะทำให้สิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเราใช่ไหมใช่ค่ะน้องฟิวน้องฟิวเดี๋ยวพี่ตัดเล็บให้น้องฟิวเนี่ยส่วนน้องฟิวก็ตัดผมให้พี่นะค่ะได้แล้วน้องฟิวเดี๋ยวน้องฟิวตัดผมให้พี่บ้างนะได้ค่ะตัดเยอะๆเลยสิ่งไม่ดีเนี่ยจะได้ออกจากตัวพี่ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเยอะๆเลยนะส่วนสิ่งดีๆจะได้เข้ามาแทนได้ค่ะพี่ฟิล์มเอาของไม่ดีเนี่ยออกให้หมดเลยใช่ไหมใช่น้องฟิวเหลือแต่สิ่งดีๆไว้นะจัดให้ค่ะพี่ฟิล์มแกเสร็จแล้วพี่ฟิล์มตรงนี้หน่อยพี่ฟิล์มเสร็จแล้วโหยน้องฟิลรู้สึกโล่งมากเลยสงสัยสิ่งที่ไม่ดีคงจะออกจากตัวพี่แล้วแหละใช่ค่ะเป็นไงน้องฟิลดีไหมดีมากเลยค่ะพี่ว่าเราเอากระทงเนี่ยไปลอยกันดีกว่าค่ะเผลอตัดเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งน้องฟิลพี่รู้สึกดีมากเลยเนี่ยน้องฟิลตัดผมให้พี่เนี่ยขนาดยังไม่เอากระทงไปลอยนะยังรู้สึกดีขนาดนี้เลยใช่ค่ะฟิลน้องฟิลนี่ดีไหมดีค่ะน้องฟิลพี่ว่ากระทงไปลอยเถอะไปพี่ฟิล์มเดี๋ยวเรามาอธิษฐานกันน้องฟิลขออธิษฐานกันนะขอให้สิ่งไม่ดีลอยไปกับกระทงแล้วเอาสิ่งดีๆเข้ามานะฟิล์มก็เหมือนกันขอให้สิ่งไม่ดีเนี่ยลอยไปกับกระทงแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฟิล์มเนี่ยอุตส่าห์ตัดผมแล้วก็ไว้ในกระทงแล้วนะให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยลอยไปกับกระทงเลยละกันค่ะสาธุลอยน้องฟิลพี่รู้สึกโล่งจริงเลยอ่ะพอลอยกระทงแล้วอ่ะดูกระทงสิเฮ้ยน้องฟิลนั่นเงาใครอ่ะหัวล้านๆอ่ะอยู่ตรงกับพี่เลยเงาใครเนี่ยตรงกับเราพอดีเลยแถมหัวล้านอีกต่างหากเนี่ยทำไมเราส่องลงไปในน้ำแล้วทำไมเขาจับเหมือนเราเป๊ะเลยอ่ะเฮ้ยทำไมหัวล้านอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิลขอโทษน้องฟิลเผลอตัดเยอะไปหน่อยอ่ะบ๊ายบายน้องฟิวมารับผิดชอบเรื่องนี้นะทำไมหัวล้านน้องฟิวเป็นไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราสองคนก็ได้มาทำเป็นคลิปนะคะความเชื่อโบราณในวันลอยกระทงค่ะค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะเคยได้ยินความเชื่อแบบไหนกันบ้างนะคะก็เม้นบอกกันด้วยนะคะไปลอยกระทงที่ไหนแล้วก็ทำกระทงหรือยังก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้นะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย